สวัสดีในยามค่ำคืนวันนี้มาไวนะครับวันนี้รู้สึกจะมาไวโอ้โหนะ5 ทุ่มไวผมกับผมนะครับพอดีวันนี้ขอเล่นเพลงซ้ำอีกรอบเพราะว่ามีคนว่าเมื่อเช้าจะรีบไปไหนนะครับผมก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับเมื่อเช้าเล่นเพลงกระต่ายกับเต่าแต่ว่าเล่นแบบจังหวะเร็วมากครับผมมันเร็วไปนะครับเล่นช้าลงหน่อยนะครับผมไม่ได้ฟังนานนะก็จําจังหวะไม่ได้เอาไปลองใหม่นะครับมีคนหลายคนชอบเพลงนี้เพิ่งรู้นะครับเพลงนี้ผมเคยฟังนานมากแล้วไม่คิดว่าจะมีคนฟังรักใจอยู่ไกลแสนไกลสักคนต่างไม่ท้อใจแข่งขันไปในเส้นทางต่างมุ่งในเส้นทางขาเต่ากระต่ายก็ต่างกันสัญญาไม่มีสัมพันธ์กระต่ายประมาทพันมันหลับไหลเต่าจึงเส้นชัยเพราะภาคเพียรหันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางกระต่ายพายเต่าเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลูกเพื่อนจากการหลับไหลสร้างสมชัยร่วมกันหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางกระต่ายพายเต่าเจ้านกแสงตะวันบินผ่านมามันส่งเสียงเจรจาทำไมเกิดมาเพื่อแข่งขันน่าจะร่วมกันสู่เส้นชัยปลูกเพื่อนจากการหลับไหลเพื่อสร้างสมชัยร่วมกันหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางหันหน้ากันคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนลงทางเอาเป็นเวอร์ชั่นผมแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะก็เล่นเป็นแค่อย่างเดียวนะครับก็ซ่อมให้แล้วนะครับนะสำหรับคนที่ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงสมัยนานมากนะครับแล้วก็ผมก็เคยฟังนานแล้วนะครับแล้วก็เคยคิดอยากเล่นแล้วก็ฟังในรถแต่ก็หาเนื้อเพลงไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนส่งมาให้หลายคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีคนส่งมาให้นะครับแต่ผมพิมพ์ใน Google นะของผมหาไม่เจอนะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นโบราณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ขึ้นมาก็จะไม่มีแต่เพลงอื่นของคาราวานขึ้นมานะแต่เพลงนี้ไม่มีนะแต่ทำไมคนอื่นส่งมาให้ผมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแนะนำด้วยว่ามันต้องเล่นช้าลงหน่อยเมื่อเช้าเร็วไปโอเคครับก็ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า
มันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันเนาะนะครับผมก็ไม่รู้จะเล่นแบบเล่นให้เหมือนก็เล่นไม่ได้เพราะผมไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพนะครับผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็การเล่นกีตาร์ผมเนี่ยเล่นเพื่อที่จะเหมือนกับเล่นรอพวกเรานะครับนะพอเปิดมาแล้วให้พูดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะตอนนั้นก็ระหว่างรอคนมาก็ขออนุญาตเล่นกีตาร์สักหนึ่งเพลงนะครับนะนะครับก็เอาวันนี้ก็จัดให้สองรอบนะแสดงว่ามีคอคาราวานเยอะเลยใช่ไหมนะเพลงคาราวานจริงๆเพลงพี่หงาเนี่ยนะผมว่ามันมีเสน่ห์นะครับเป็นแบบนึงนะเพราะอยู่แล้วเฮียเวอร์ชั่นสอสอมาโอ้โหอย่าไปพูดกันเลยครับเดี๋ยวขี้กากจะขึ้นหัวนะครับนะวันนี้เปิดสอบกอพอปี63ทั่วประเทศโอเคนะก็วันนี้ผมขึ้นหัวข้อว่าผู้นำอะไรวะลืมแล้วเห็นไหมเนี่ยผมออกกำลังกันเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่งทานผลไม้เสร็จแล้วก็รีบเข้ามาดูเวลาว่าละเอาละวันนี้ยังไงผมจะต้องนอนประมาณเที่ยงคืนนะครับวันนี้ผมจะนอนประมาณเที่ยงคืนนะเมื่อคืนก็ตีสามก่อนจะได้นอนนะครับนั้นวันนี้จะขยับเข้ามานอนไวขึ้นนะครับแล้วพยายามจะตื่นในเช้าขึ้นผู้นำที่ไม่เคยสร้างศรัทธาจะนำพาชาติไปได้อย่างไรโอเคขอบคุณครับผมนะขอบคุณทั้งสองนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยนะต้องย้ำเรื่อยๆนะตอนนี้มีคนบอกว่าไม่ยอมเตือนคือผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับนะถ้าเกิดว่ามีคนนะครับนะถ้ามีคนไปเห็นคลิปนี้นะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่ดูดไปนะครับนะจริงๆแล้วผมก็ยังFacebook ไลฟ์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะวันละรอบนะอาจจะเวลานี่บางทีช่วงหลังๆนี่มันอาจจะเลทรอบเช้าก็มาเล่นบ่าย2รอบค่ำก็ตี2อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้คนอาจจะติดตามไม่ได้นะถ้าติดตามผมนะครับนะก็ถ้าเป็น Facebook ก็ไปที่ Pitbull Zone นะพิมพ์นะ PITBULLZONE นะครับนะเป็นเพจนะครับเป็นเพจนะเป็นเพจนะครับกับพิษบูโซนนะครับแต่ถ้าทาง YouTube ก็มาร์คนะมาร์ควักแล้วก็พิษบูนะครับนะก็จะมี2ช่องทางให้เลือกติดตามแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนเลยนะไม่ได้หายไปไหนเลยนะอยู่ทุกเช้าทุกเย็นนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงนะมันไม่เตือนนะครับนะหลายคนบอกก็กดทั้งกระดิ่งกดทั้งSubscribeนะมั้ยกดทั้ง Follow กดทั้งไลค์นะครับนะลองใหม่นะครับลองใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันนะถ้าไม่เจอยังก็ฟังย้อนหลังไปก่อนนะครับใช่ผมต้องกะเวลาเอาไม่เตือนบางครั้งครับอาจารย์ไปหาวิธีการนี่นะอาจารย์ไปถามเพื่อนอาจารย์นี่อาจารย์โอ๋นะไปถามดิว่าทำไมผมก็สงสัยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตอนนี้นะไม่รู้จะทำไงจริงมีคนบอกว่ามันไม่เตือนมันไม่เห็นมันไม่นั้นทำไมคุณหงาเปลี่ยนไปแล้วครับพี่มาร์คคือนะศิลปินนะเราติดตามศิลปินนะผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะศิลปินก็ต้องกินต้องใช้นะครับบางครั้งอุดมการณ์มันไม่อิ่มนะครับนั้นแกนะไม่ว่าพี่แอดพี่หงานะครับยังไงนะครับแกจะสีไหนแกจะหนุนใครอะไรคือผมก็ยังศรัทธาแกในเรื่องของผลงานนะครับนะผมยังยืนยันเลยว่าศิลปินที่ผมยังติดตามแล้วก็ชื่นชมตลอดก็คือแอดคาราบาวกับหงาคาราวานนี่นะเป็น2ศิลปินโปรดในดวงใจนะครับนะครับคือเรื่องอื่นผมไม่สนเรื่องส่วนตัวผมไม่สนผมสนแค่ว่าผมรู้จักเขาจากผลงานนะครับแล้วก็ซึมซับนะครับเรื่องผลงานนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะครับต่างคนก็ต้องกินต้องใช้ต้องมีครอบครัวต้องดูแลนะ บางครั้งเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนบางครั้งเขาก็อาจจะต้อง
อยู่ให้ได้นะครับนะนะผมเอาเป็นว่าผมศรัทธาที่ผลงานเพลงนะครับแต่ว่าแนวคิดทางการเมืองมันเว้ยบ้านผมเองยังคิดไม่เหมือนกันเลยพี่น้องผมก็คิดไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นในเมื่อว่ามันจะไม่แปลกอะไรเลยถ้าศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเขาจะคิดไม่เหมือนกับเรานะครับนะโพสต์บอกก่อนจะไลฟ์นะครับเพราะผมโพสต์บอกใน Facebook มันก็ไม่เตือนอยู่ดีนะใช่ป่ะใช่มั้ยเพราะคนมันไม่เตือนไงถ้ามันเตือนมันก็เตือนนะแต่โพสต์ไปแล้วมันผมขี้เกียจกะเวลาพอผมว่างผมรีบเข้าเลยถ้าเกิดโพสต์นะแล้วรออีก10นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทำนู่นทำนี่เดี๋ยวไปมาลืมอีกนะก็กะเวลาลำบากนะเอาเป็นว่าใครดูแล้วดูได้ก็ดีเราต้องพยายามชนะมันนะครับโอเควันนี้ขึ้นหัวข้อว่าผู้นำที่ไม่สร้างศรัทธานะที่ไม่เคยสร้างศรัทธาจะนำพาชาติไปรอดได้อย่างไรนะครับนะวันนี้นะครับผมก็พูดเปิดประเด็นใส่กับท่านนายกประยุทธ์ตรงๆนะครับอันนี้เป็นการวิจารณ์แบบด้วยความรู้สึกจริงๆนะครับไม่ได้มีอคตินะครับไม่ได้ด่าหยาบคายนะครับแต่ว่าทนไม่ไหวนะครับที่ประเทศไทยมีผู้นำแบบนี้นะครับการประชุมนะครับเมื่อที่ผ่านมาครับนายกก็ไปโผล่ที่เชียงรายเห็นไหมครับก็ปล่อยให้คนส.ส.นะครับกิจกรรมในสภานะครับแทนที่นะครับนายกจะต้องอยู่ตลอดกับไม่อยู่ประชุมนะครับแล้วก็บินไปเหมือนกับพวกมึงจะประชุมงั้นก็ประชุมไปเถอะกูไม่สนหรอกกูจะทำอะไรก็ได้นะครับนะใช่ไหมคือคนอย่างนี้เหรอครับจะมาเป็นผู้นำนะนะตั้งแต่ที่ยึดอำนาจมานะครับตั้งแต่สมัยก่อนเป็นผบ.ทบ.ก็เดินตามนายกตู่นะต้อย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 ใช่ไหมครับก็ไม่ได้โชว์อะไรเลยนะว่าความเป็นผู้นำจะเป็นเสาค้ำบัลลังก์นายกก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับจะฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เชิงคือไม่มีอะไรเลยนะจริงๆนะครับความเป็นผบ.ทบ.เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอธิปไตยของชาติพัฒนากองทัพให้มีความเข้มแข็งการเมืองไม่ควรจะมายุ่งนะครับใช่ไหมครับอันนั้นคือความคาดหวังของประชาชนนะครับว่าทางกองทัพไม่ใช่มาค้ำยันรัฐบาลหรือมาข่มขู่รัฐบาลนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ควรจะเป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนนะครับแต่วันนี้นะบ้านเมืองเรามันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหมดแล้วนะครับบ้านเมืองเรามันผิดเพี้ยนจริงๆนะผู้นำก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับกับเสียงของประชาชนก็ยังทำอะไรตามอำเภอใจทำอะไรตามความคิดของตัวเองนะครับไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมไม่ได้ดูสถานการณ์บ้านเมืองนะครับนะไม่ได้ดูสังคมโลกประชาคมโลกนะก็ทำไปตามที่ตัวเองคิดซึ่งมันไม่ได้นะครับการบริหารธุรกิจบางทียังต้องดูคู่แข่งนะยังต้องดูคู่แข่งยังต้องดูความต้องการของลูกค้ายังต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับยังต้องผลิตสินค้าให้ตรงกับใจลูกค้านะครับแต่ผู้นำเราเนี่ยครับไม่เคยทำอะไรตามใจประชาชนเลยขัดใจตลอดแล้วก็คิดอย่างเดียวกูมีอำนาจคือถ้าทำคิดแบบนี้เปิดร้านนี่เจ๊งเลยนะครับประเภทมึงไม่แดกก็จะแดกอะไรเงี้ยครับ
ขายของมึงไม่ซื้อก็อย่าซื้อเรื่องของมึงกูจะทำแบบนี้นะแต่วันนี้นะมันเป็นการบริหารประเทศชาตินะครับมันมีความเสียหายนะไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้ประเทศชาติมันเสียหายมันถอยหลังนะมันเจริญลงมันหนี้สินเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจพังพินาศนะครับประชาชนอดอยากตกงานนะครับมันไม่ได้นะครับท่านควรจะต้องปรับตัวและต้องรับฟังด้วยใช่ไหมถ้าไม่ได้ท่านก็ควรจะพิจารณาตัวเองนะครับอย่าดันทุรังเลยครับถ้าลองดูเดี๋ยวนี้ท่านเปิดพิมพ์ไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่านายกรัฐมนตรีที่โง่ที่สุดพิมพ์คำว่าไอ้เหี้ยก็ได้ไอ้ฮาก็ได้ไอ้ควายก็ได้นะครับแล้วท่านก็ลองตัดสินใจเองนั่นแล้วก็ท่านดูดิว่ามีคลิปมีอะไรที่ออกมาเยอะแยะมีเพลงรุ่นใหม่ที่ตอนนี้กำลังดังมากในผับนะครับวันนี้นะครับศิลปินในผับเล่นเพลงชื่อเพลงหนึ่งนะ1 2 3 4 5เนี่ยครับมันเหมือนระบบอัตโนมัตินะครับมีคนจะตะโกน I love you ทันทีเลยครับลองดูนะครับส่งลูกน้องก็ได้นะครับไปตามผับตามบาร์นะครับตอนนี้นะครับโดยเฉพาะที่มันมีดนตรีแสดงสดนะครับแล้วลองให้ลูกน้องขอเพลงนะครับไอเพลง1 2 3 4 5ผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะแต่พอถึงท่อน1 2 3 4 5จบปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงคนที่นั่งในร้านตะโกนพร้อมกันเลยว่า I love you คุณลองคิดดูดิครับทนได้ยังไงฝากคุณมาร์กลองดู2คลิปนี้เพื่อเป็นส่งมาตรงไหนเอ่ยนะครับส่งให้ผมตรงไหนผมไม่แน่ใจนะครับนะวันนี้นะครับผมเห็นมีคลิปรถแล้วก็มีคนวิ่งถ่ายรูปมารอต้อนรับนะตะโกนเชียร์ใหญ่เลยนะครับ I love you แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรนะครับแล้วก็ชู3นิ้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้นำประเทศผมนะครับความสง่างามมันหายไปไหนนะครับทำไมนะอยู่มันต้อง7ปีทำไมประชาชนไม่รักเลยล่ะครับนะเพราะท่านไม่เคยสร้างศรัทธาไงนะครับไม่เคยสร้างศรัทธาสร้างแต่ความผิดหวังตั้งแต่ยึดอำนาจมานะครับก็บอกว่าจะคืนความสุขนะครับว่าจะขอเวลาไม่นานนะครับจะรักษาสัญญานะครับวันนั้นประชาชนทะเลาะเบาะแว้งกันก็เรื่องนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนักการเมืองใช่ไหมครับเรื่องธรรมาภิบาลใช่ไหมครับเพราะท่านเข้ามานะประชาชนก็คาดหวังมากแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ท่านได้ให้ความสำคัญนะครับไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนพยายามที่จะอยู่ในอำนาจนะสมัยก่อนก็อ้างว่าอะไรนะตอนนั้นเดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่เขาเรียกอะไรนะติดล็อกอ่ะนะครับไม่ยอมปลดล็อกนะครับให้นักการเมืองทำกิจกรรมอะไรนะครับเพื่อด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงนะครับห้ามนักการเมืองทำกิจกรรมอะไรเลยนะครับไม่ยอมปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองนักการเมืองทั้งหมดก็ต้องอยู่ในที่ตั้งห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองนะรัฐบาลก็ใช้ม.44บริหารประเทศแต่งตั้งครม.ใช่ไหมครับ
แล้วก็ห้ามกิจกรรมทางการเมืองทุกอย่างเพื่อรอการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเพื่อจะให้มีเลือกตั้งแล้วก็ล็อกยาวนะจนกระทั่ง5ปีนะครับกว่าจะเปิดให้มีการเลือกตั้งใช้เวลา5ปีในการร่างรัฐธรรมนูญได้ขนาดนี้นะครับนะครับแล้วก็บอกว่าจะรีบไปไหนประชาชนก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพราะอึดอัดนะครับมีการตั้งศูนย์ดำรงธรรมมีส่งทหารไปประจำนู่นจำนี่ใช่ไหมครับมีม.44นะครับมีด่านมั่นคงนะครับทุกด่านมีทหารประจำการนะครับตามหมู่บ้านตามวัดก็มีทหารไปประจำนะครับวิจารณ์รัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามใครทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับพวกเราก็ทนทรมานมานะเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้พรรคการเมืองต่างๆก็ทำกิจกรรมอะไรไม่ได้นะครับท้ายสุดท่านก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งเองก็ได้มีคนตั้งให้แล้วกันนะก็ใครนะครับก็คนที่เป็นครม.ในทีมรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนะครับฉายาก็คือสีกุมารตั้งพรรคการเมืองให้ท่านแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้นั่นกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวบรวมบรรดาส.ส.แล้วท่านเป็นคนพูดเองนะว่าจะรีบเลือกตั้งทำไมถ้าเลือกตั้งแล้วได้นักการเมืองแบบเดิมๆใครจะรับผิดชอบใช่ไหมครับแล้วท้ายสุดนะครับไอ้นักการเมืองเดิมก็มาอยู่พักของท่านทั้งหมดเลยนะใช่ไหมครับบิลอะไรเนี่ยบิลพัทอ่ะที่คุณเอาแต่พูดมันช่วยอะไรก็มันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วจะได้ตอกย้ำให้เห็นความโง่ของคนเราไงครับมันไม่ช่วยอะไรหรอกครับแต่ไม่อยากให้คนไทยลืมนั่นเอง understand do you understand okay เออนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออแล้วให้ผมทำอะไรได้ล่ะครับคนที่ควรจะทำก็คือคนที่เป็นผู้นำประเทศนะครับที่ผมพูดนี่เพราะผมอยากให้ส่งสารไปถึงผู้นำประเทศนะถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปนั่นเองเออนะครับเห็นไหมแล้วสิ่งที่ท่านพูดไปทั้งหมดนะครับถ้ารีบเลือกตั้งได้นักการเมืองหน้าเดิมๆมาจะทำยังไงก็เป็นข้ออ้างคนก็ยังทนจนตั้ง5ปีท้ายสุดนะครับนักการเมืองหน้าเดิมอยู่กับท่านหมดเลยเห็นไหมครับแล้วใช้เวลา5ปีนะครับร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็เห็นไหมครับวันนี้ก็มีปัญหาบริหารไม่ได้เห็นไหมครับต้องแก้กันอีกแล้วครับแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่ครับนะที่ต้องจ่ายเงินให้กับไอ้พวกสนช.ใช่ไหมในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เลย7ปีนะครับสิ่งที่เคยพูดไว้มันก็กลับเข้าท่านตัวท่านหมดเลยนะครับนะการปฏิรูปประเทศไม่เกิดขึ้นนักการเมืองน้ำเน่าก็ยังอยู่เต็มสภาเหมือนเดิมและที่สำคัญนะครับกลไกนะครับของระบอบประชาธิปไตยวิปริตผิดเพี้ยนนะครับนะเรานี่นะครับระบบการเมืองเราเนี่ยนะเป็นระบบรัฐสภาเหมือนอังกฤษมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับมีระบบนายกรัฐมนตรีมีสภา
เราเดินตามอังกฤษนะครับมีสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาแล้วก็มีวุฒิสภาที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลถ่วงดุลกลั่นกรองกฎหมายวันนี้นะครับสว.ก็กลายเป็นเครื่องมือการันตีว่านายกจะชื่อประยุทธ์นะครับไม่ได้ทำหน้าที่กันกองกฎหมายเลยทำหน้าที่อย่างเดียวช่วยกันทะเลาะกับประชาชนด่าประชาชนนะครับรับใช้นายกอยู่คนเดียวไม่สนใจเลยว่าประชาชนจะโวยวายเรียกร้องอะไรไม่สนนะครับวันนี้ระบบสว.ที่เข้มแข็งไม่มีแล้วบ้านเราเราจะคาดหวังให้สว.เป็นคนกั่นกองกฎหมายไม่ได้แล้วครับวันนี้ไม่กั่นกองกฎหมายครับสนอย่างเดียวกูจะเลือกนายกกูเข้าข้างนายกค่าใช้จ่ายสว.นะครับเดือนละ 250,000 ใช่ไหมครับต่อคน250คนต่อเดือนคูณกันแล้วครับ250คนคูณได้ 250,000นี่ค่าใช้จ่ายสว.เป็นเงินเดือนผู้ติดตรงพี่ติดตามอะไรกันปีนึงเท่าไหร่แล้วสว.ชุดนี้มีอายุ5ปีต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้เป็นเสาหลักให้กับประเทศในการพัฒนานายกไม่ได้ปฏิรูปอะไรในประเทศนี้เลยครับไม่ว่าจะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปราชการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพไม่มีเหี้ยอะไรปฏิรูปเลยดีกว่าว่าง่ายๆใช่ไหมครับทำไมไม่เตือนไอ้เต้บ้างไปเตือนเขาได้ไงครับเขาเป็นแค่สอสอทำอะไรไม่ได้หรอกนะหุบปากนะบิลพัทก่อนที่จะโดนบล็อกนะฟังเงียบๆอย่าเห่านะโอเคป่ะวันนี้ผมกำลังพูดอยู่ในเพจพิษบุโซนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมกำลังคุยอยู่กับ FC ผมคนติดตามผมนะคุณเป็นคนนอกนอกคอกอย่าทำตัวเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ต้องพูดกับนายกไม่พูดกับนายกพูดกับควายที่ไหนล่ะไอ้โง่ประเทศนี้มีปัญหาเพราะนายกไม่ให้กูคุยกับใครก็ต้องคุยกับนายกสิเออเอาบอกลาเพื่อนฝูงได้ละกูไม่อยากเห็นความเห็นของมึงละมึงพิมพ์มาเลยกูจะได้บล็อกไส้เรียบร้อยนะครับมีคนทายแล้ว62,500,000บาทต่อเดือนนะครับ750ล้านต่อปีนะครับโอเค good night นะบิลพัท thank you for visiting โอเค good night จบนะครับง่ายๆเห็นไหมไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะวันนี้กำลังพูดถึงว่าผู้นำที่ไม่เคยสร้างศรัทธาคุณจะเป็นผู้นำได้ไงคุณจะสง่างามได้ไงในเมื่อคุณอยากเป็นผู้นำแต่ไม่มีผู้ตามมีแต่คนด่าสาปแช่งนะครับคุณจะพยายามนำโดยการที่ใช้อำนาจในมือนะครับมันจะนำได้ไงนะความสง่างามไม่มีเลยวันนี้มีแต่คนด่าใช่ไหมครับมีแค่คนที่คอยเฉลี่ยอยู่ก็มีสสพักหนึ่งแล้วก็สว250คนนะครับเท่านั้นเองนะครับ
ที่ยังยอมให้คุณนำนะครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่ยินดีให้คุณนำแล้วนะครับวันนี้ถึงเกิดปัญหาสภานะตอนประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับการประชุมสภาเท่าไหร่ไม่ค่อยอยู่จะอยู่ฟังด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดลองคิดดูนะผู้บริหารบริษัทไม่เข้าประชุมเลยเนี่ยถามคนจะทำงานกันได้ไหมพูดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะพยายามสร้างความศรัทธานะความศรัทธามันต้องอยู่ด้วยที่ผลงานไม่ใช่การทะเลาะกับประชาชนด่าประชาชนทวงบุญคุณประชาชนนะมันไม่มีทางที่จะเกิดศรัทธาได้ทำให้ประชาชนเห็นนี่ครับว่านั่นเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนะครับมันนี่ไม่มีความเป็นผู้นำเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยที่ประชาชนจะคาดหวังได้มันจะนำได้ไงประเทศจะไปรอดได้ไงปัญหาหมักหมมนี่วันนี้นะเมื่อตอนเย็นนะเห็นว่ามีข่าวช่องหนึ่งบอกว่า1ตุลาใช่ไหมครับที่จะผ่อนปลนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้นะครับนะเมื่อกลางวันนี้ได้ยินอยู่นะครับวันหนึ่งตุลาจะผ่อนปลนแต่เมื่อกี้นี่นะครับนะกำลังกินข้าวกินขนมอยู่นะแทบพุ่งมาเลยครับนะข่าวบอกว่ารัฐบาลกำลังเตรียมชงที่จะขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนเจ็ดแม่ตกลงเอาไงแน่วะอะตกลงเอาไงแน่วะเออนะครับจะเปิดประเทศจะผ่อนปรนครับให้นักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าเดินทางเข้าประเทศได้นะครับแต่กำลังเตรียมที่จะขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนสรุปมึงเอาไงแน่วะเนี่ยนะตกลงเอาไงแน่กูละงงมากเลยกับประเทศนี้ครับวันนี้มันมีอะไรต้องฉุกเฉินครับนะประเทศเรามีอะไรฉุกเฉินนะที่ต้องมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินอะไรมันมีอะไรที่มันฉุกเฉินบ้างตอนนี้ถ้าฉุกเฉินก็เรื่องม็อบนี่แหละครับแต่พ.ร.ก.นี้ประกาศขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้โควิดไม่ใช่หรอครับตอนนี้เราคุมโควิดไม่อยู่แล้วครับนะสถานการณ์โควิดแม่งโอ้โหแบบควบคุมไม่อยู่เอาไม่อยู่ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นทุกวันเห็นไหมก็เลยใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อจะต่อสู้กับโควิดอ่ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมครับวันนี้นะโควิดไม่น่ากลัวเท่ากับม็อบแล้วตอนนี้นะครับม็อบประชาชนปลดแอกที่กำลังเตรียมตั้งธงลุยแล้วนะครับใช่ไหมเพราะว่าโดนหักหลังมีการทำประชุมสภาปาหีใช่ไหมพิจารณาอภิปรายกันแทบเป็นแทบตายเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญสรุปตั้งกรรมธิการแล้วมึงจะอภิปรายกันทำเหี้ยอะไรกันวะเปลืองน้ำเปลืองไฟนะครับใช่ไหมนายกก็ไม่ได้สนใจเขาร่วมประชุมไม่ได้อยู่ฟังด้วยนะครับกูบินเป็นนู่นเชียงรายนู่นนะมันโคตรอะไรที่เป็นตลกมากเลยนะเฮ้ยกำหนดการตรงนี้คุณไม่มีการเตรียมเลยว่าวันนี้นายกต้องประชุมสภานะทำไมจะต้องจัดวันนี้เออทำไมไม่ไปงานที่เชียงรายเลื่อนไปวันอื่นอะไรไม่ได้เหรอวะนะตลกชิบหายเลยประเทศนี้นะยิ่งนะยิ่งทำยิ่งพยายามยื้อยิ่งพยายามดึงเนี่ยมันก็ยิ่งทำลายศรัทธาให้เห็นว่าไม่มีกลืนนะครับวันนี้นะ
มันต้องสร้างศรัทธาไม่ใช่ยื้อเวลาทำให้ประชาชนเห็นที่ว่าเฮ้ยวันนี้ท่านตื่นแล้วพร้อมแล้วที่จะแก้ปัญหานะวันนี้ประชาชนกำลังวุ่นวายเรียกร้องเรื่องอะไรทำไมประชาชนต้องเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงแม่งกับผมว่าคนอ่านรัฐธรรมนูญจริงแม่งมีไม่กี่คนหรอกเอาในนี้มีใครอ่านรัฐธรรมนูญมาบ้างผมอยู่ในประเทศนี้มาต้องนานนะผมไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยคุณรู้ครับเขาแม่งเขียนมาไม่รู้กี่ฉบับนะเนี่ยวันนั้นไปปริ้นมาก็ยังไม่ได้อ่านว่าจะอ่านก็ขี้เกียจอ่านนะมีคนพูดถึงมาตรานั้นมาตรานี้ก็ไปหยิบมาเปิดอ่านแต่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องอ่านเลยรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่วันนี้เป็นการงัดเอาธรรมนูญมาแข่งกันใช่ไหมมันไม่มีใครอ่านหรอกครับผมก็เลยมองดูว่าวันนี้จริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้นำนะทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการนะประชาชนก็ไม่เรียกร้องแล้วแก้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้นะผู้นำใช้ความได้เปรียบในการที่มีอำนาจรัฐในมือเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นแทบทุกอย่างนะครับคนก็เลยเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าคนเราบริหารประเทศแล้วก็มีความเป็นธรรมนะครับเห็นประโยชน์ของชาติและประชาชนมาก่อนนะประชาชนก็ไม่สนใจหรอกรัฐธรรมนูญจะเขียนว่าไงไม่ได้สนใจด้วยแต่วันนี้นะเอาเปรียบคนอื่นทุกอย่างนะครับแล้วคนหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้นะเมื่อทำอะไรไม่ได้ประชาชนก็ต้องเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะขจัดนายกคนนี้ออกไปแค่นั้นเองเนี่ยใช่ไหมครับวันนี้ที่คนเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ต้องการนายกคนนี้แล้วก็รู้รัฐธรรมนูญนี้มีนายกคนนี้ได้ก็เพราะสว.เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้อำนาจไว้และให้สว.เป็นคนเลือกนายกมันก็เลยได้นายกคนนี้ฉะนั้นประชาชนก็เลยโทษรัฐธรรมนูญเห็นไหมแต่ถ้าเอาสว.จะร่วมเลือกนายกก็ได้ใช่ไหมครับท้ายสุดพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์สมมติเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับพรรคการเมืองที่สองสมมตินะก็คือพลเอกประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองครับที่แย่งกันเป็นนายกฉะนั้นแน่นอนในสภาก็ต้องมีการโหวตเลือกประธานรัฐสภาคนแรกก่อนอ้าวพรรคพลังประชารัฐก็เสนอพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็ต้องเสนอประธานสภาแล้วความจริงประธานสภากับนายกก็ควรจะมาจากพรรคเดียวกันใช่ไหมครับฉะนั้นบรรดาส.ส.ก็เลือกอาจจะได้คุณอะไรพรรคเพื่อไทยอาจจะสมมติอาจารย์โพคินให้เป็นประธานรัฐสภาไม่แน่ครับประธานรัฐสภาจะชื่ออาจารย์โพคินก็ได้เพราะว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งมีส.ส.มากที่สุดส่วนส.ว.มีส่วนในการร่วมโหวตก็อาจจะไม่ได้โหวตอ่ะเพราะว่าสว.โหวตเลือกตอนนายกใช่ไหมครับสมมติประธานรัฐสภาชื่อโพคินต่อมาก็เป็นขั้นตอนการเลือกนายกเราได้ประธานสภาแล้วใช่ไหมครับก็ทำหน้าที่ละตอนนี้เป็นประธานสภาเป็นมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งก็โหวตเลือกนายก
วันนี้พรรคก็มีการคุยกันนอกรอบแล้วว่าพรรคนั้นจับมือร่วมกันพรรคนี้กับเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยพลังประชารัฐก็อาจจะมีประชาธิปัตย์เอ้ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะครับภูมิใจไทยใช่ไหมครับทางนั้นก็เสนอคุณหญิงสุดารัตน์นะครับทางนี้ก็เสนอท่านประยุทธ์นายกอาจจะชื่อคุณหญิงสุดารัตน์สวก็สมมติถ้าเป็นสวมองดูนะแหมเว้ยโดยธรรมเนียมคนที่เป็นนายกก็น่าจะมาจากเสียงประชาชนที่มากที่สุดใช่ไหมครับก็ต้องให้พรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นนายกสวก็อาจจะยกมือให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกคนก็มองดูเอ้ยสวก็มีความเป็นธรรมก็จะไม่มีใครเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญเลยก็ถือว่าเออก็จริงๆก็ดีนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีมากเลยนะครับทำให้รัฐสภามีความเข้มแข็งช่วยกันรักษาธรรมเนียมที่ดีไว้คือพรรคที่มีคะแนนมากอันดับหนึ่งได้เป็นนายกและก็เป็นประธานรัฐสภาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดังนั้นพรรคการเมืองต่อวันนี้ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือหมายความหัวหน้าพรรคจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องเรียกร้องนะครับให้การแก้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้นะทุกอย่างมันในเมื่อประชาชนไม่ได้อยากได้นายกชื่อประยุทธ์แต่ว่ารัฐธรรมนูญมันทำให้เกิดสวประเภทหมารับใช้สั่งซ้ายหันขวาหันได้ก็เลยได้นายกชื่อประยุทธ์มาแล้วก็มีการวิ่งล็อบบี้แจกกล้วยแจกอ้อยนะครับจนกระทั่งพรรคอันดับ2สามารถรวบรวมพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลมีคะแนนเสียงมากกว่า1ปิ่มปิ่มน้ำนะครับมีคะแนนปิ่มปิ่มน้ำนะครับก็เป็นการฉีกประวัติศาสตร์อีกแล้วครับว่านะไอ้สิ่งที่เคยทำเนียมที่ดีๆนะก็ถูกทำลายลงนะคนก็เลยมองว่าเนี่ยเพราะอย่างนี้นะครับเพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนแบบนี้ไงนั้นมันเป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตยต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับถึงบอกว่าเนี่ยกฎหมายเขียนไงก็แต่ถ้าเกิดคนนะเข้าใจนะแล้วมีนายกเข้ามาบริหารประเทศก็หน้าบางๆเหมือนกับญี่ปุ่นเกาหลีนะทำผิดพลาดแล้วก็รับผิดชอบแสดงสปิริตด้วยการลาออกโอเคนะวันนี้ผมบริหารประเทศเกิดความเสียหายประเทศจะมาประกาศลาออกก็หรือยุบสภาก็เลือกตั้งกันใหม่ประชาชนก็พิจารณาว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดหัวหน้าพรรคประกาศยุบสภาแล้วก็ยังเลือกให้กลับมาใหม่ก็ถือประชาชนยังให้โอกาสก็จบถ้าไม่แน่ใจไว้ตกลงเนี่ยที่การบริหารงานผิดพลาดเนี่ยโดนส.ส.ลุมอภิปรายจนเอียงกระเท่เล่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้อะไรนายกประกาศยุบสภาแล้วกันเพื่อให้เลือกตั้งกันใหม่ให้โอกาสประชาชนตัดสินใจใหม่อีกครั้งนึงแล้วถ้าประชาชนยังเลือกพรรคเดิมก็ต้องพรรคเดิมบริหารประเทศต่อหรือว่าประกาศลาออกนะครับว่าโอเคไม่สามารถก็ต้องมีการให้สภาเลือกกันใหม่ว่าใครนะที่เหมาะที่จะเป็นนายกก็อาจจะเปลี่ยนตัวจากพรรคอื่นลองดูบ้างเป็นพรรคที่มีคะแนนอันดับ2หรือว่าอาจจะเป็นนายกคนอื่นที่อยู่ในพรรคก็เสนอไว้ 2-3 ชื่อเนี่ยใช่ไหม ก็ยังสามารถบริหารประเทศต่อไปได้แต่ว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยก็เป็นเดินไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับเดินไปด้วยสปิริตเดินไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีครับไม่ใช่ใช้ความหน้าด้านนะไม่ใช้ระบบพวกมากลากกันไปโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของประชาชนโดยไม่ได้แคร์ต่อสายตาชาวโลกเห็นไหมครับ
นี่จริงๆแล้วมองไงว่าถ้าเกิดคนเรานะนักการเมืองไทยมีคุณภาพมีสปิริตรัฐธรรมนูญเขียนยังไงก็ได้นะถึงแม้รัฐธรรมนูญจะมีข้อบกพร่องแล้วรู้แล้วว่ามันใช้แล้วมีปัญหาเราก็สามารถจะเลี่ยงใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลี่ยงได้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่วันนี้มันเป็นปัญหาเพราะพยายามใช้ความได้เปรียบในกติกาที่เองร่างกันมาเอาเปรียบคนอื่นจนคนทนไม่ได้ต้องเกิดออกมาเกิดการชุมนุมเรียกร้องนะครับนะถ้ารัฐบาลบริหารประเทศนะยังมีธรรมาภิบาลเนี่ยประชาชนก็ทนได้ก็ไม่มีใครมาชุมนุมเรียกร้องแล้วครับหรือว่าอาจจะมีรัฐบาลดำเนินนโยบายอะไรผิดพลาดบางอย่างแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีคนมาประชุมต่อต้านประชุมประท้วงรัฐบาลรับฟังหาทางออกร่วมกันนะครับประชาชนก็อาจจะหยุดการประท้วงอย่างน้อยรัฐบาลก็ยังฟังเสียงประชาชนรัฐบาลก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่เคยมีเลยครับไม่เคยสนใจกูรู้แต่ว่ากูมีกองทัพหนุนหลังกูมีอำนาจอยู่ในมือใครขวางกูเอาคดีไปแดกใครเชียร์กูมีคดีกูก็ดึงคดีให้อย่างนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ครับมันก็ยิ่งทำให้ความเกิดความเสื่อมใช่ไหมประเทศเราเป็นแบบนี้วันนี้ผมนึกขึ้นหัวข้อเลยว่าถ้าผู้นำไม่สร้างศรัทธาเนี่ยมันก็นำพาประเทศชาติต่อไปไม่ได้บริหารประเทศไปทำกลางเสียงด่าเนี่ยประชาชนก็ไม่ให้ความร่วมมือทำอะไรก็ผิดไปหมดแล้วครับตอนนี้นะครับยุรนันผมยังไม่อยากจะบล็อกคุณนะกรุณาอย่าแสดงความเห็นฟังเฉยถ้าอยากจะฟังนะแต่ถ้ายังแสดงความเห็นผมจะไม่ต้องบล็อกคุณนะเพราะผมไม่อยากเห็นชื่อคุณเด้งขึ้นมาบนหน้า Facebook ของผมนะครับคุณจะพูดถึงใครก็ช่างคุณนะคุณอยู่เฉยดีที่สุดนะอย่าพยายามทะเลาะกับใครเลยนะลองดูที่คุณจะปรับปรุงตัวคุณเองได้ขนาดไหนนะครับนะครับกลับมาต่อนะครับกูกำลังปรับปรุงตัวอยู่สัตว์เตือนดีๆขึ้นมึงขึ้นกูไอ้สัตว์อายุรุ่นลูกไอ้สัตว์อยู่บ้านใกล้ๆนี่กูไปหาถึงบ้านแล้วไอ้เหี้ยจะให้หายซ่าเลยครับนี่ถ้ามันอยู่แถวๆนี้บ้านใกล้ๆมันไปหาแม่งได้ตัวมึงจะเอาไงกูแน่ไว้สั่นรำคาญชิบหายเลยครับแม่งรุ่นลูกผมนะมันลามปามาหลายรอบแล้วนะไอ้เหี้ยนี่นะยิ่งถ้าแม่งอยู่แถวๆนี้มึงขับรถไปหาอะไรมึงมีอะไรหนาไว้สั่นเรียกพ่อแม่ไว้สั่งสอนลูกมึงหน่อยนะแม่ลูกมึงโดนตีนนะวะผมอยู่ผมแบบนี้มันเข้ามาก่อกวนตลอดเวลาวันนี้เราก็รอลุ้นแล้วครับว่าสิ้นเดือนนี้รัฐบาลจะประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือเปล่าถ้าขยายก็แสดงว่ากลัวกลัวม็อบไม่ได้กลัวโควิดหรอกครับเพราะวันนี้โควิดเอาอยู่นะครับออกเป็นระเบียบเป็นกฎกระทรวงเป็นอะไรก็ได้นะครับว่าคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องกักตัวอะไรก็ว่าไปก็ออกมาเป็นกฎกระทรวงนะครับใช่ไหมเป็นแค่กฎกระทรวงไม่จำเป็นต้องเป็นพรกอะไรฉุกเฉินอะไรแล้วเพราะมันไม่มีอะไรฉุกเฉินแล้วนะครับ
แต่วันนี้ก็ยังพยายามลากยาวมากี่เดือนแล้วคุณลองดูคุณแก้ปัญหาเรื่องความฉุกเฉินใช้เวลาแก้เป็นเดือนๆเนี่ยมันแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมแล้วก็มีมาตรการที่จะผ่อนปลนตกลงจะผ่อนปลนหรือจะประกาศหรือจะขันน็อตกูเลยงงชิบหายเลยตอนนี้แต่ผมเดาว่านะมีม็อบจะฮึ่มๆกันนะขยายพรก.ออกไปอีก1เดือนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แสดงถึงว่าเขาไม่ได้สนใจในความรู้สึกประชาชนครับพรก.ฉุกเฉินนี่เป็นกฎหมายเผด็จการนั่นแสดงถึงว่าประเทศไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกตินะครับต่างชาตินะครับเดินทางมาประเทศเรานะไม่ได้เป็นสถานการณ์ปกติคุณอยากจะไปไม่ประเทศที่กำลังมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามปกติสมมติผมกำลังจะเดินทางไปเที่ยวมอลดีฟนะผมจองตั๋วเครื่องบินนะจะพาลูกไปเที่ยวมอลดีฟถ้าเกิดมีการยึดอำนาจแล้วมีรัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติรัฐบาลยังอยู่ยังปกครองประเทศด้วยกฎอัยการศึกกูจะไปตำหอกแล้วกูก็ยกเลิกตั๋วดิครับใช่ไหมครับคุณจะไปไหมนั่นแหละเหมือนกันครับวันนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยประเทศเราสมมติอยู่ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึกคุณว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวไหมสมมติไม่มีโควิดนะแล้วก็มีการปฏิวัติยึดอำนาจแล้วก็ตอนนี้ข่าวตีไปทั่วโลกว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงของการยึดปฏิวัติยึดอำนาจรัฐทหารเป็นตอนนี้ขณะนี้การปกครองโดยรัฐบาลมาจากทหารและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกคุณว่าคนจะมาเที่ยวไหมก็เหมือนกันนั่นแหละครับวันนี้เราต้องเร่งทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นใช้กฎหมายปกติโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นก็ใช้เป็นกฎกระทรวงก็ได้นะครับไม่เห็นจำเป็นจะต้องใช้พรก.ฉุกเฉินเลยพรก.ฉุกเฉินนี่แม่งน้องๆกฎอัยการศึกนะมันเกือบจะน้องๆม.44เลยนะมันเป็นกฎหมายที่ไม่มีหลักนิติรัฐเลยนะประกาศว่ากูถ้ากูจะเอาได้หมดนะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอ้างอย่างเดียวเรื่องความมั่นคงจบนะที่บอกวันนี้นะก็สงสารธุรกิจหลายคนที่วันนี้นะคนตกงานเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมล่าสุดตัวเลขจากประกันสังคมคนตกงาน 200,000 นะใช่ไหมที่ 200,000 400,000 จำไม่ได้ครับเห็นแวบๆว่าต้องตัวเลขคนว่างงานที่ขอรับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมนะครับมันติดนิสัยใช่ไหมก็แน่นอนนะมาจากทหารนะครับผู้นำทหารลูกน้องเถียงได้ที่ไหนนะครับคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือที่สุดไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับนี่คือระเบียบทหารความจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่กองทัพเชื่อฟังผู้นำกองทัพเพราะว่าในยามสงครามถ้าทหารไม่ฟังผู้นำทัพมันก็ไม่สามารถจะชนะศึกได้นะครับจริงๆกองทัพเราเนี่ยนะเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยนะครับดีอยู่แล้วถ้าไม่มายุ่งกับการเมืองและไม่ไปทำธุรกิจไม่ทุจริตคอร์รัปชันกองทัพเราเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพนะระเบียบวินัยทหารเราเนี่ยสุดยอดนะครับผมจะบอกให้นะครับขอชื่นชมนะว่าความเป็นระเบียบความเป็นมีวินัยของทหารนะครับต้องยอมรับว่ากองทัพเราไม่ใช่ด้อยกว่าใครนะครับ
ทหารเกณฑ์เลยนะครับนะเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับทหารเราไม่ได้มีปัญหาไม่มีเก็บมาเลกเกเรยามมีปัญหานะพลทหารเข้มแข็งแข็งขันตัดยงตัดหญ้าซักกางเกงนงเกงในทำได้หมดนะครับขอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งโดยไม่มีการปีปากนะครับเกิดน้ำท่วมเกิดเหตุเพศภัยทหารลงไปช่วยประชาชนนี่คือความดีงามนะของทหารเรานะแต่วันนี้ทหารเสียไปแล้วผู้นำเห็นไหมกองทัพเรานี่นะเรื่องความมีความระเบียบวินัยนะความเข้มแข็งเนี่ยเราสุดยอดนะคุณลองดูทุกครั้งที่มีอะไรเนี่ยใช้ทหารไปจัดการได้หมดแต่วันนี้ทหารเสียเพราะอะไรเพราะผู้นำไปยุ่งเรื่องการเมืองบ้างไปมีผลประโยชน์เรื่องธุรกิจบ้างไปแดกหัวคิวลูกน้องบ้างโกงเบี้ยเลี้ยงลูกน้องบ้างครับอันนี้คือความเสียหายนะที่กองทัพเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนเลือกภาพพจน์ที่ไม่ดีกับทหารจริงสมัยก่อนทหารนี่คือความหวังของคนไทยใช่ไหมครับเวลามีเพศภัยเกิดขึ้นนี่ประชาชนจะนึกถึงทหารอุ่นใจเพราะมีทหารพูดถึงสมัยก่อนที่เว้ยคุณจะเพิ่งพูดตอนนี้ในอดีตคุณดูนะทหารนี่ครับเรามีกองทัพที่เข้มแข็งประชาชนอุ่นใจถึงแม้เราจะลบแพ้ใช่ไหมแต่ความมีวินัยเราก็ยังมั่นใจประเทศไทยประชาชนไทยก็ยังอุ่นใจเนี่ยกับกองทัพไทยใช่ไหมครับแต่พอหลังๆเนี่ยทหารไทยเราไม่ได้เก่งกับเพื่อนบ้านไม่ได้เก่งกับข้าศึกเลยแต่เก่งกับคนไทยนะแล้วก็มาวุ่นวายเรื่องการบ้านการเมืองทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ทหารนะครับมันก็เลยเละหมดวันนี้ภาพพจน์ทหารก็เสียนะวันนี้ประชาชนนะไม่เคยเกลียดทหารในอดีตกูลองไปมองด้วยครับในอดีตนะประชาชนไม่เคยมีใครเกลียดทหารแต่มาครั้งนี้นะคนเขาไม่ได้เกลียดทหารอาจจะเกลียดผู้นำทหารบางคนก็เลยพานพะโลไปเลยตอนนี้ก็เลยด่าทหารอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราผมก็เล่าให้ฟังตามที่ผมเห็นนี่แหละครับผมไม่เข้าใจทำไมมันสมัครได้ไวอย่างไรฮะบล็อกไปแป๊บเดี๋ยวมันโผล่มาอีกแล้วมันมีโปรแกรมปลดล็อกโดยเองได้เปล่าวะนะใครรู้บ้างเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่งผมบล็อกมันทำไมมันก็มาได้อยู่เรื่อยๆแป๊บเดียวก็มาแล้วมาเนี่ยมันมีโปรแกรมปลดล็อกตัวเองหรือเปล่าเฟซบุ๊กมึงอ่อนขนาดไหนมีโปรแกรมปลดล็อกตัวเองได้ด้วยหรอวะอ่ะเนาะสมควรเก็บเวลาละดูท่าทางละเที่ยงคืนกว่าหน่อยๆเอาวันนี้ยังไงก็ได้นอนก่อนตีหนึ่งแล้ววะนะครับจะต้องเริ่มขยับเวลาขึ้นมาเร็วๆขึ้นจะพยายามกลับมาไลฟ์ตอน 3 ทุ่มให้ได้จะพยายามแล้วจะต้องพยายามตื่นให้ได้ภายในก่อน 9 โมงเช้านะครับจะนอนแบบนี้ไม่ได้แล้วครับรู้สึกเสียดายเวลามากต้องกลับมาเลือกเวลาที่ผมได้เห็นแสงตะวันมันน้อยเหลือเกินนะแป๊บๆมืดแล้ววันนี้ตัดหญ้าไม่ทันเสร็จเลยนะเกือบไม่เสร็จนะแต่ก็ตัดจนเสร็จนะครับแต่ไม่ได้อาบน้ำหมาแล้ววันนี้นะตัดหญ้าฝนก็พรำๆจะตกจะตกนะครับก็เลยวันนี้ได้งานเดียวคือเก็บขี้หมากับตัดหญ้าแต่ไม่ได้อาบน้ำหมาแล้วก็เติมน้ำบ่อปลาได้หน่อยแต่ไม่ได้ล้างตู้ปลานะครับเ
ตอนนั้นก็ต้องพยายามเริ่มปรับตัวเองใหม่ก็เริ่มเสียดายเวลาที่ผมเอาเวลาที่ควรจะต้องมาทําประโยชน์จริงในการที่เจอผู้คนไปนอนใช่ไหมครับเสียดายเวลาแล้วอ่ะคืนนี้สมควรเวลาเนาะขอให้ท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งกันสวัสดีครับ